เราตะลึงกันไหมคือการทำงานของผมนะครับผมเป็นคนขี้เบื่อง่ายนะครับเลยไม่ค่อยชอบทำงานสไตล์ใดสไตล์หนึ่งค้างอยู่นานๆนะครับผมมีความเชื่อว่างานศิลปะต่างๆมันถูกกันกรองออกมาจากวิธีคิดและทัศนคติของคนทำถ้าคนทำยังไม่สามารถที่จะใส่เสื้อผ้าชนิดเดียวได้ตลอดเวลาเหมือนโรบิตะเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะทำงานศิลปะหน้าตาแบบเดิมได้ตลอดทางชีวิตนะครับหรือเราไม่สามารถทานอาหารชนิดเดียวได้ตลอดเวลาเนี่ยมีนะคนที่ใส่มีผมเคยเห็นนะในชีวิตหลายครั้งดังนั้นผมก็เลยคิดว่างานของตัวเองควรที่จะมีหน้าตาเปลี่ยนไปตามวุฒิภาวะตามรสนิยมตามสไตล์ตามอะไรต่างๆที่มันแวดล้อมตัวผมอยู่นะครับแล้วก็ผมก็พบว่ายิ่งอายุมากขึ้นความชอบในงานศิลปะของตัวเองในประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็เก่าขึ้นทุกทีนะตอนนี้มันมาช่วงเรเนซองส์งานใหม่มันไปต้นเรเนซองส์มันก็ลึกไปกว่านั้นอีกมากนะครับงานในช่วงนี้10ปีข้างหน้านี่ไม่ถอยเลยอาจจะเป็นถ้ามาตามิล่าเลยคือในช่วงนี้นะผมชอบงานของฟลายเจเรโคนะครับกับเนี่ยอะไรนะปาเซสกาเดียเรล่าปาเซสกาชอบมากนะครับเป็นงานชิ้นเล็กๆไม่รู้ไงผมเป็นคนชอบงานเพนติ้งชิ้นเล็กๆแต่ขณะที่ตัวเองก็ทำเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับผมชอบให้แต้มต่อกับมวยรองนะเพราะคนชอบดูถูกงานเพนติ้งชิ้นเล็กๆนะแต่หลายครั้งเนี่ยผมมักจะมีความพิศวงแล้วก็ถูกแรงดึงดูดจากงานเพนติ้งชิ้นเล็กๆมากกว่างานชิ้นใหญ่ๆนะครับผมเคยจำได้ผมเคยไปที่ห้องแสดงภาพที่ต่างประเทศเนี่ยแล้วก็ถูกเพนติ้งชิ้นเล็กๆดูดให้เดินเข้าไปหาแล้วก็นิ่งดูมันอยู่เนี่ยแล้วเราก็คลุกมันอยู่ในนั้นอยู่นานในขณะที่เพนติ้งชิ้นใหญ่มันอาจจะทำให้เราต้องกระเด็นออกมาถอยมาดูมันในลักษณะไกลแล้วก็ต้องจำยอมรับสภาพในการที่ทำให้มันดูดเราเพราะขนาดมันใหญ่แต่เพนติ้งชิ้นเล็กๆที่มีอำนาจอะไรอย่างนี้มากๆเนี่ยผมถึงให้ความเคารพศรัทธามากนะครับซึ่งในนี้เดี๋ยวมันจะมีเพนติ้งชิ้นหนึ่งซึ่งผมชอบมากในช่วงเนี้ยในช่วง 2-3 ปีนี้จนเอามันไว้บนหน้า iPhone ตลอดเวลาเนี่ยงานของบอตติชิลลี่งานของอะไรเงี้ยซึ่งดูเชยมันเชยแต่มันสวยนะครับงานในลักษณะอะไรแบบเนี้ยมันทำให้ผมไม่สามารถปฏิเสธได้คือผมค่อนข้างซื่อตรงต่อใจเองเหมือนกันว่าถ้าผมชอบอ่ะถึงมันเชยหรือไม่อะไรก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะนั้นลักษณะบางอย่างที่อยู่ในงานของศิลปินเรเนซองส์ในช่วงเนี้ยมันก็จะปรากฏอยู่ในงานของผมด้วยเหมือนกันในช่วงนี้นะครับลักษณะการที่มันจะจริงก็ไม่จริงจะฝันก็ไม่ฝันจะไม่รู้มันมีความรู้สึกแปลกๆเราไม่สามารถบอกมันได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่จริงในขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นจริงนะมิติของความจริงมันจะแปลกๆในช่วงนี้ผมชอบภาวะแบบนี้มากในงานของฟลายเจอริโคนะครับตอนสมัยเราเรียนกันนะเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์เนี่ยไม่ดูหรอกงานพวกเนี้ยมันไปสู้ไปดูที่มันบิ๊กเนมกว่านี้หรือน่าสนใจกว่านี้ไม่ได้เพราะงานพวกนี้งานจริงงานชิ้นเล็กๆเพราะเป็นงานเป็นอิลลัสเตรชันนะชิ้นเล็กๆที่ประกอบอยู่ในอัลตาร์พีซในหน้าแท่นบูชานะครับเป็นงานชิ้นเล็กๆแต่เป็นงานชิ้นเล็กๆที่ส่งพลังมากนี่คืองานที่ผมชอบที่สุดในช่วง 2-3 ปีนี้นะครับครีตัสนะครับเป็นภาพผู้หญิงเล็กๆชิ้น30เซนคูณ40เซนอะไรเงี้ยเล็กมากนะครับแต่งานจริงเนี่ยมันดูดคนให้เข้าไปแบบไปอยู่ตรงนั้นโดยที่เราไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่ามันเป็นรูปใครมันผู้หญิงคนนี้มันสัมพันธ์กับเรายังไงอะไรคือผมชอบภาวะอะไรแบบเนี้ยซึ่งมัน
าไม่ได้กับงานสมัยใหม่สำหรับผมนะครับแต่ในขณะเดียวกันไอ้ภาวะแบบเนี้ยมันก็เป็นภาวะที่แต่ละทีก็ใช้อยู่ในงานใช้ในงานด้วยเหมือนกันครับแพทย์จะเรียกว่ามันเป็นเหมือนอะไรอ่ะตัวอาวุธที่ใช้ในการสร้างเรื่องของงานจะแบบนั้นได้ไหมผมมีถ้าจะพูดว่าในเชิงอาวุธนะครับผมมีอาวุธอยู่ไม่อย่างนะครับแต่อย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือสุนทรียภาพผมไม่เคยปฏิเสธความงามในงานศิลปะนะครับแม้ว่าจะมีคนชื่นชมความน่าเกลียดในงานศิลปะอยู่มากก็ตามนะครับแต่ผมไม่เคยปฏิเสธผมไม่คิดว่าการที่งานศิลปะของเราสวยเป็นเรื่องผิดหรือเป็นความบาปอะไรนะครับผมเชื่อว่าคนเรากระหายความงามอยู่ตลอดเวลาซึ่งความรักลั่นตรงนี้แม้กระทั่งว่าบางครั้งเนี่ยความงามในสิ่งที่ดูเหมือนจะน่ากลัวมันปรากฏในงานของนาทีบ่อยๆใช่ครับแต่ยังไงถ้ามันจะต้องพูดถึงความงามเพราะบางคนบอกงานผมสวยบางครั้งสวยซะจนคือผมมันจะถึงนาทีเนี่ยผมรู้สึกว่านาทีไม่มีน้อยมากเลยที่นาทีจะเขียนของที่มันสวยให้มันสวยแต่นาทีมักจะเขียนของที่มันน่าจะไม่สวยให้มันสวยมันมีเรื่องอยู่เรื่องนึงครับสมัยผมสอนเนี่ยเริ่มจะเข้าเรื่องส่วนตัวสมัยผมสอนกับอาจารย์เสริญนั่นนะครับมันมีประโยคหนึ่งของสมัยเรียนซองซึ่งตอนผมสอนนักเรียนเนี่ยผมก็บอกว่าเนี่ยอย่าไปเชื่อนะแบบเนี้ยถ้าอยากเขียนอะไรให้สวยคุณต้องหาแบบสวยๆมาเขียนฟังดูมันไม่จริงอ่ะเพราะอย่างเรารู้สึกว่าเราก็น่าที่จะเขียนของน่าเกลียดให้มันสวยได้แต่พอเอาเข้าจริงมันไม่ใช่ถ้าเราอยากเขียนของสวยเราก็ต้องมีแบบสวยๆจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ความสวยในที่นี้มันไม่ใช่ความสวยในทำนองที่ว่าถ้าอยากเขียนดอกไม้สวยแล้วต้องไปหาดอกไม้ที่มันมีสีสันสวยๆมันไม่ใช่ในความหมายที่ตื้นๆแบบนั้นนะครับเพียงแต่ว่าแบบมันต้องมีศักยภาพมากพอที่จะทำให้เกิดความงามที่เรียกว่าความงามในเชิงสุทธิภาพได้ไม่ใช่แค่สวยต้องสวยอะไรอย่างเงี้ยถ้างั้นอ่ะสมมติว่าไม่พูดในเชิงของสุทธิภาพในเรื่องของรูปทรงแต่พูดในเชิงของตัวเรื่องราวและเนื้อหาใช่ไหมแต่ละทีก็เอาดอกไม้เขียวมาเขียนจะเป็นดอกบัวดอกอะไรก็แต่ก็เขียวมาเนี่ยชุดล่าสุดเนี่ยเอาซากกระดูกนู่นกระดูกนี่มาเขียนอยู่เรื่อยๆครับใช่ไหมตัวเนี้ยแน่นอนมันคงเป็นจุดมุ่งหมายในเชิงของการอุปมาอุปไมยหรือในการพยายามจะมองมันมีครับเหมือนกันอย่างที่บอกผมทำสองเรื่องคู่กันไปตลอดอันหนึ่งวิจารณ์เพนติ้งอาจจะวิจารณ์เกี่ยวกับสุนทรียภาพเรื่องของความน่าเกลียดความสวยงามอะไรนี่มันก็มีอยู่เนี่ยฟันปลอมเนี่ยฟันได้ถูกเอามาใช้ในงานชุดนี้เยอะนะครับสำหรับผมคือผมพยายามจะหาสัญลักษณ์ที่มันแสดงถึงความวิตกกังวลหายากมากเลยที่อะไรสักอย่างจะแสดงถึงความวิตกกังวลได้มันจะมีภาวะหนึ่งที่อะไรจะกลายเป็นสัญลักษณ์ได้นะครับผมกำลังจะหมายถึงว่าอะไรสักอย่างถ้ามันจะกลายเป็นสัญลักษณ์ได้เนี่ยมันต้องมีการตกลงร่วมกันเหมือนสัญญาณไฟจราจรนะมันต้องมีการตกลงร่วมกันซะก่อนว่านี่จะเป็นไฟเขียวนี่เป็นไฟแดงแต่สัญลักษณ์ทางศิลปะนี่มันลำบากเหมือนกันแม้ว่ามันจะมีการตกลงร่วมกันในเชิงอิเลเมนต์ทางศิลปะอยู่บ้างนะครับแต่มันก็ไม่ใช่กฎเกณฑ์ตายตัวดังนั้นความยากในการที่จะอุปโลกอะไรสักชิ้นหนึ่งขึ้นมาให้มันเป็นสัญลักษณ์เพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวเอาสัญลักษณ์ส่วนตัวให้ออกมากลายเป็นสัญลักษณ์ที่ค่อนข้างเป็นสากลเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วเมื่อผมต้องหาว่าอะไรที่มันจะแทนความวิตกกังวลได้และในความวิตกกังวลมันต้องมีความรุนแรงด้วยได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันผมเจอไอ้เนี่ยฟันของทันตแพทย์อะไรพวกนี้ซึ่งมันจะเชื่อมไปสู่รูปจำลองเกี่ยวกับทางการแพทย์อนาโตมีอะไรแบบนี้ได้คือผมเป็นคนที่มีความรู้สึกแปลกๆกับข้าวของพวกนี้เวลาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับหรือฟันหรือเหงือกหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเราสามารถเข้าใจได้ถึงความเจ็บปวดระหว่างการทำฟันระหว่างความวิตกกังวลระหว่างที่เราไปพบแพทย์ความน่ากลัวภายในที่สว่างอะไรอย่างเงี้ยนะความน่ากลัวภายในโรงพยาบาลที่เปิดไฟสว่างภายในห้องสีเ
ขียวเอเมอรัลด์อย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นภาพกายภาพมนุษย์มันเป็นความน่ากลัวและความวิตกกังวลอย่างหนึ่งเหมือนเรานั่งอยู่หน้าห้องผ่าตัดอะไรแบบเนี้ยคือผมอยากได้ความกังวลแบบนี้ก็เลยพยายามลากเอาของที่เป็นลักษณะทางอานาโตมีเข้ามาใช้ด้วยซึ่งลักษณะกายภาพของมันมันก็มีบางอย่างที่เชื่อมกับตัวเรื่องที่จะเล่าอยู่ด้วยนะครับก่อนหน้าเข้ามาคุยเนี่ยน้องๆที่เขาเป็นทีมงานของที่เนี่ยเขาฝากบอกว่าคราวที่แล้วเนี่ยที่แต่ละทีมีโอกาสไปพูดในรายการทีวีอะไรเนี่ยเวลาที่ให้แต่ละทีเล่าเรื่องอุปมาอุปไมยเล่าเรื่องอะไรอุปมาอะไรหรือมีแนวคิดอะไรเนี่ยสนุกมากผมก็เลยต้องทำตามเขาท่านช่วยต่อไปในชิ้นอื่นๆบ้างในส่วนนี้ได้ครับเราก็คงจะคือผมก็รู้ว่าจริงๆแล้วส่วนนึงเนี่ยศิลปินเองก็มักจะแบบไม่ค่อยอยากพูดเรื่องอะไรแบบนี้เท่าไหร่อ่ะใช่ไหมแต่ผมว่าแต่ละทีมีวิธีการที่อธิบายในเชิงความเป็นภาพที่ก็ทำให้เราได้มุมมองต่อการทำงานเนี่ยได้ที่ไม่เร็วทีเดียวนะตรงนี้คือแหละอย่างภาพนี้คุยไม่ได้มันล่อแหลมไม่เป็นไรฮะไปที่เดี๋ยวไว้ถ้ามันได้ขึ้นมาเดี๋ยวได้ให้มันแล้วกันได้ครับนะครับได้ครับอันนี้เป็นงานช่วงแรกๆนะครับเป็นงานช่วงแรกๆที่แสดงที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับก็งานมันจะถูกพรีเซนต์ในลักษณะอย่างเงี้ยคืองานชุดที่ผมดีไซน์ว่ามันจะต้องมีกรอบนะครับการทำงานจิตรกรรมเนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณมามันไม่เคยสิ้นสุดแค่เขียนรูปบนแคนวาสแล้วเสร็จนะครับผมเคยทราบมาด้วยซ้ำไปว่าบางคนเริ่มต้นจากกรอบนะครับงานจิตรกรโบราณเนี่ยมีกรอบก่อนถึงมีแคนวาสด้วยซ้ำไปบางคนเนี่ยเขียนรูปตามกรอบนะครับหรือทำรูปแล้วก็ต้องมานั่งดีไซน์กรอบให้เข้ากับรูปเพราะนั้นผมอยากเสร็จกระบวนการของงานทั้งหมดแบบนั้นผมก็เลยเริ่มต้นที่จะดีไซน์กรอบอะไรต่ออะไรไปด้วยซึ่งในระยะหลังๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มลามปามใหญ่โตจนทำให้โปรดักชันมันเริ่มหนักหนาสาหัสขึ้นผมเขียนรูปแบบเนี้ยผมไม่เขียนรูปแบบเสร็จก่อนนะครับแม้ว่าผมจะจบจากที่นั่นก็ตามแต่ผมไม่ได้เขียนรูปแบบนั้นนะครับผมเขียนรูปแบบเขียนไปเรื่อยๆเขียนเหมือนทอมแอนด์เจอรี่อ่ะแต่ละทีพูดแล้วผมงงผมนึกไม่ออกว่าแล้วเขียนรูปแบบเสียงประกอบเป็นยังไงว่าผมก็ไม่ได้เรียนเสียงประกอบคือเขียนรูปแบบเสียงประกอบต้องเขียนแบบอิมเพรสชันนิสต์นะครับต้องมีการขึ้นรูปต้องมีอะคาเดมิกแบบฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยคือมันลักษณะนั้นนะครับแต่ผมเขียนในแบบที่ก็เขียนไปอ่ะก็ถ้ามันเสร็จก็เสร็จมันไม่มีวิธีอยู่แล้วผมเคยให้ข้อคิดเห็นว่ามันมีวิธีการจะเขียนรูปชนิดเดียวกันเนี่ยให้ได้ดีเนี่ยเป็นหมื่นๆวิธีโดยไม่จำเป็นต้องเขียนรูปแบบอะคาเดมิกวิธีใดวิธีหนึ่งมันอยู่ที่ว่าเราถนัดแบบไหนเพราะนั้นวิธีเขียนแบบเนี้ยเขียนจะพื้นขาวไปทีละช่องนะมันก็ไม่ได้แปลกว่าผมเคยแสดงที่มหาลัยนั้นนะที่ศิลปากรเนี่ยแล้วก็ถูกอาจารย์คณะศิลปกรรมในภาควิชาศิลปกรรมวิจารณ์ว่าเนี่ยผมเขียนรูปไม่เป็นก็มีจากวิธีการเขียนแบบนี้อาจารย์นัทธีเขียนรูปมันเหมือนเดิมทุกครั้งไม่เหมือนคือบังเอิญผมก็เคยไปบ้างดูเขียนรูปเนี่ยอาจารย์นัทธีเขียนรูปมาก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เขียนแบบนี้นะบางทีก็เขียนแบบนี้บางทีก็ขึ้นสีกลางหมดเลยบางทีก็มีครับบางทีมีแล้วแต่เป้าหมายแล้วแต่เป้าหมายครับอย่างงานปัจจุบันที่ทำอยู่นี้ก็ขึ้นมิดโทนก่อนเหมือนกันครับแต่กับอะไรแบบนี้ผมเขียนแบบนี้ซึ่งมันจะดูตลกอ่ะเขียนเหมือนภาพประกอบเขียนเหมือนภาพประกอบบนกระดาษความจริงนะถ้าเกิดมีโอกาสดูศิลปินเขียนรูปเนี่ยโอ้โหเป็นสิ่งที่ผมว่ามหัศจรรย์ที่สุดนะผมยังไปแปลสุดตัวนี่นะผมชอบแอบไปดูคนนู้นคนนี้เขียนรูปอะไรเขาเขียนนะแต่คนจะเขียนไม่เหมือนกันเลยแต่ผมก็จะเขียนผมไปเรื่อยๆครั้งเดียวผมเขียนวันช็อตครั้งเดียวเสร็จไม่ทับไม่อะไรรอบเดียวนะครับแต่ละทีมจริงตอนแรกว่าจะเอาเรื่องไปถามหลังๆถามตอนนี้เลยดีกว่าใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างเนี่ยในการทำงานเหรอครับโอ้ใช้เยอะคืออันนี้คุยกันนักดนตรีมานานแล้วคือตั้งแต่สมัยเคยสอนด้วยกันแล้วบอกว่าศิลปินเนี่ยมันมีสกิลขนาดไหนแล้วจริงใช้เทคโนโลยีแค่ไหนผมก็อยากรู้นะ
ศิลปินโบราณที่เก่งๆมากๆเนี่ยเก่งแค่ไหนคือเราก็ตั้งข้อสงสัยว่ามันแบบโอ้โหพวกนั้นมันแม่นขนาดไหนปึ้งล่างสอบปึ๊ดไม่มีเลยไม่แม่นเป๊ะนั้นเหรอมันเป็นได้จริงเหรอคือเราค้นพบว่าศิลปินโบราณเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่เรานึกไม่ถึงเยอะนะครับบางคนก็ใช้โปรเจคเตอร์นะไอ้เกรดนะสมัยศตวรรษที่19ใช้โปรเจคเตอร์แล้วเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้เพราะมีการพิสูจน์มาว่าทำไมเขาเทรซซิ่งดรออิ่งของฟิกเกอร์คนได้ไหลลื่นไม่สะดุดแม้แต่ที่เหมือนเราลากรูปจากโปรเจคเตอร์อะเพียงแต่ว่าเขาไม่เรียกสิ่งนั้นว่าโปรเจคเตอร์นะฮะเขาเรียกว่าคาเมล่าออสคิวล่าเงี้ยหรือแม้กระทั่งศิลปินในยุคต้นๆเลยนะซองเขาก็ใช้การระบบการตีสเกลของดูเลอร์อย่างเงี้ยมันก็เป็นเทคโนโลยีอย่างนึงนะครับหรือการใช้โปรเจคเตอร์หรือการใช้ซีล็อกขยายแล้วดราฟสมัยเรียนซองเขาก็ทำแล้วเขาเรียกมันว่าการ์ตูนที่ต้องมันเอาเข็มมาปลุกแล้วเอาปุ่มตบเข้าไปอะไรเงี้ยศิลปินสมัยก่อนมีวิธีย่นระยะการทำงานของตัวเองที่มันจะทำให้ยากลำบากขึ้นด้วยเทคโนโลยีต่างๆเสมอนะครับแต่พูดแล้วก็ย้อนกลับไปหาต้นสังกัดตัวเองเขามองสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ไม่เจ๋งนะครับภาพบ้านมันควรจะวาดด้วยดินสอขึ้นมาล่างสดๆหยิบกันตามสีโทะๆอะไรแบบนั้นนะครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นซึ่งวิธีการเขียนรูปมันมีได้หลายวิธีไงผมไม่ได้มองวิธีว่าวิธีใดวิธีหนึ่งว่าเป็นวิธีที่ประสบความสำเร็จและควรจะต้องทำอย่างนั้นผมมองว่าอะไรคือเป้าหมายของรูปภาพนั้นตั้งหากทำไมต้องมาตั้งดรออิ่งฟืดๆอีถ้าเกิดต้องการเขียนเส้นตรงก็มาทับตีก็เสร็จแล้วไม่จำเป็นต้องมันเลี้ยงเส้นดินสออีให้มันเมื่อยมือทำไมก็ดินสอเอาไม้ทับภาพก็ขีดแล้วก็จบเขียนวงกลมก็ใช้วงเวียนผมก็ไม่เห็นยากเลยว่าจะมานั่งเอาอีมาฝนโชว์ความเหนือชั้นไม่ตลกสมัยก่อนผมอยากได้ไหมไอ้เครื่องลอกรูปที่เขาขายตามไอ้แบบตุ๊กตาใช่ไหมนั่งลอกเราซื้อมาเพจที่แบบเอาด้านนึงแบบตามหน้าดาราแล้วก็อีกด้านนึงเขียนให้ใช่เพราะเก่งมากเลยนั่นคือคอนทัวร์นะใช่ไหมนั่นคือคอนทัวร์ไปแอบซื้อมาบ้างเรียนช่างศิลป์ชายโดนครูด่าเอาเผยมาแต่ละทีใช้อะไรบ้างผมใช้หลายอย่างครับผมใช้กล้องถ่ายรูปคุณภาพสูงจำเป็นต้องใช้กล้องถ่ายรูปนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถอยู่กับหุ่นนิ่งนั้นได้ตลอดเวลาแล้วก็สภาพแสงมันเปลี่ยนผมต้องใช้กล้องถ่ายรูปในการฟรีซอะไรบางอย่างตรงนั้นไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นพอผมได้รูปต้นแบบมาแล้วเนี่ยผมจะจัดการกับมันอีกทีนึงระหว่างการทำงานหลายคนมองงานผมว่าเนี่ยมันเป็นการถ่ายทอดเป็นการทรานสเฟอร์จากภาพถ่ายดังนั้นงานคุณก็ต้องเป็นโฟโต้รีลิสสิผมบอกไม่ใช่เพราะเป้าหมายของโฟโต้รีลิสมันอยู่แค่เซอร์เฟซของภาพถ่ายแต่ของผมใช้มันแค่เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อให้งานตัวเองทะลุไปเกินกว่าที่โฟโต้มันเป็นผมไม่ได้หมายว่าทะลุไปให้ดีกว่าหรืออะไรกว่าแต่เป้าหมายของผมมันไม่ใช่ที่จบที่การเหมือนภาพถ่ายแต่ผมใช้ภาพถ่ายในการเป็นข้อมูลของรูปทรงของหน้าตาของงานเท่านั้นเองมันเปลี่ยนประมาณไหนจากภาพถ่ายที่เมื่อก่อนเนี่ยผมพยายามใช้กล้องคุณภาพต่างๆแล้วผมจำได้จากนาทีเคยแบบเหมือนกับว่าเอากล้องที่ถ่ายแล้วไม่ชัดก็ถ่ายแล้วก็เอามาใช้ในการเขียนใช่ไหมเคยมีชุดหนึ่งที่ทำแบบนั้นใช่ไหมคือคนที่ลอกรูปถ่ายเนี่ยครับกับคนที่ทำงานกับภาพถ่ายมันต่างกันแล้วคนที่ทำงานกับภาพถ่ายมากๆเนี่ยจะลืมว่าสุดท้ายเนี่ยเรากำลังทำอะไรถ้าเราลืมเมื่อไหร่เป้าหมายสุดท้ายก็จะอยู่แค่เซอร์เฟซของภาพถ่ายเรากำลังลอกรูปแล้วก็จะจบอยู่แค่ตรงนั้นเพราะนั้นผมก็เลยแก้ทางมันไว้ก่อนด้วยการทำภาพให้มันคุณภาพต่ำๆไม่ล้างอัดใช้ปริ้นเอาสีก็เพี้ยนเพราะพอสีเพี้ยนแล้วเราจะได้ตัดสินใจกับสีตรงหน้าไม่ได้เราจะได้ใช้ความคิดของเราในการเล่นสีตรงนั้นขึ้นมาได้อันนี้เป็นช่วงแรกๆนะครับที่ทำงานแบบนั้นพอช่วงหลังๆมาภาพก็ไม่ชัดสีก็ไม่มีตาจะเสียหลังๆก็เลยต้องทำให้มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ผมเขียนรูป3รูปพร้อมกันได้อาจารย์เราเสริมทราบนะครับผมไม่ใช่คนที่แบบต้องคอนเซนเทรตอยู่กับแคนวาสเดียวอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เข้าใจมากกว่าว่าทำไมคนถึงเขียน
รูปทีละรูปผมก็รู้สึกว่ามันก็ควรจะต้องเขียน 3-4 รูปพร้อมๆกันคือเป็นปกติอาจจะด้วยสเปซอาจจะด้วยสเปซคือแต่เขียนพร้อมๆกัน3รูปกับฟังเงี้ยถ้าเกิดไม่เห็นว่าอาจจะด้วยใช้มือ2มือเขียนพร้อมกันไม่ใช่ไม่ใช่อะไรคือการเขียนรูปสีน้ำมันเนี่ยนะครับมันมีวิธีการเฉพาะของแต่ละคนเหมือนกันนะวิธีการเรียนรู้เกี่ยวกับแมทริออนเกี่ยวกับตัวเทคนิคในเรื่องของน้ำมันอะไรเนี่ยที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นผมค่อนข้างมีระบบในการเขียนสีน้ำมันที่ค่อนข้างฟิกนะครับสิ่งนี้ผมสอนนักศึกษาหลายรอบนะครับเคยมีคนถามผมว่าใช้ผ้าใบอะไรดีที่สุดสีน้ำมันอะไรดีที่สุดครับอะไรอย่างเงี้ยผมบอกผมตอบไม่ได้จริงๆเพราะผมไม่รู้ว่าวิธีการเขียนของคุณคืออะไรผมไม่รู้ว่านิสัยคุณในการเขียนเป็นยังไงคุณเขียนหนักเขียนเบาเพราะฉะนั้นลองนึกภาพตามว่าด้านซ้ายนะครับสีน้ำมันเป็นสียี่ห้อเลยตรงกลางลินซีดหรือมีเดียมต่างๆอีกเป็นร้อยยี่ห้อร้อยแบบร้อยชนิดด้านข้างเป็นผ้าใบอีกร้อยชนิดความเป็นไปได้ของมันที่จะเชื่อมหากันเนี่ยมันเป็นหมื่นๆชนิดเลยนะที่จะจับคู่กันให้ตรงกันน่ะแล้วใครจะไปรู้ว่าคู่ไหนมันแมทกับนิสัยของผู้วาดคนนั้นมากที่สุดก็แต่ไหนก็มาทางนี้แล้วเอาสักหน่อยแล้วตอนเนี้ยทำไมถึงได้เลือกใช้ลินินแล้วลินินแบบเนี้ยกับวิธีการเขียนสีแบบเนี้ยเอาสักหน่อยผมเชื่ออย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าไอ้ตัวเทคโนโลยีในเชิงแมทเรียลเนี้ยมีผลกับหน้าตาของงานเหมือนกันมีผลกับหน้าตาของงานผมเคยมีประสบการณ์อะไรแบบเนี้ยกับหลายๆอย่างเช่นถ้าอยากได้ฟิลหรือลุคของอะไรบางอย่างแบบนี้อาจจะต้องกลับไปใช้แมทเรียลแบบดั้งเดิมที่เขาทำกันนะครับผมใช้ลินินมาได้นานพอสมควรนะครับเพราะลินินมันมีคุณสมบัติในการดูดซับมีเดียมได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ผมเป็นคนใส่ใจกับเซอร์เฟซของมันไม่ใช่เขียนแล้วเขียนเลยจะด่างจะด้านบ้างอะไรบ้างก็ไม่สนใจคือผมอยากให้งานของมันมีเซอร์เฟซเหมือนกำมะหยี่เป็นซาตินเสมอกัน